ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมารีวิวยูนิตที่โหดที่สุดภายในเกมณตอนนี้กับไททันเพรเซนต์แมนครับผมไททันที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ในอีเวนต์คริสต์มาสนะครับเพื่อนๆและบอกเลยว่าความสามารถของเขามันโหดมากนะครับผมโหดกว่าอัปเกรดไททันซีนีมาแมนต้องพูดอย่างนี้นะครับผมเพื่อนๆดูครับเรามาเริ่มจากความสามารถในการโจมตีหรือรูปแบบประเภทของเขากันก่อนนั่นคือ AOE แต่เป็นแบบสเปซนะครับจะแตกต่างจาก AOE ทั่วไปถ้าเป็น AOE ทั่วไปเนี่ยจะเป็นการค่อยๆละลาย HP นะครับแต่แบบสเปซเนี่ยจะเน้นไปที่ดาเมจบวกกับ AOE ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ก็จะทำได้ดีกว่า AOE ทั่วไปหรือว่า AOE อย่างเดียวนะครับส่วนดาเมจนะครับเขาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,247.5 อัพแม็ก 14,980 ครับและสมีการโจมตี30อัพแม็ก60คูลดาวน์ 0.2 อัพแม็ก 0.5 และ DPS อยู่ที่ 6,495 อัพแม็ก 74,900 ครับในส่วนของดาเมจกับ DPS เพื่อนๆดูนะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอัพเกรดไททันซินีมาแมนเขาทำได้ดีกว่าครับดาเมจมากกว่า DPSก็มากกว่าครับบ้าไปแล้วนะครับสำหรับยูนิตตัวนี้จริงๆผมคิดว่าอัปเดตเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นรองอัปเกรดไททันซินีมาแมนแต่ปรากฏว่าอัปเกรดเข้ามาในส่วนของดาเมจกับดีเพสมากกว่าครับและจะมีการโจมตีเป็นรองนะครับผมเป็นรองแค่5ครับห่างกันไม่มากครับในส่วนของคูลดาวน์ก็เป็นรองนะครับผมสำหรับอัปเกรดไททันซินีมาแมนเนี่ยจะชนะในเรื่องของคูลดาวน์กับรัศมีการโจมตีนะครับแต่เราจะดูแค่นี้ไม่ได้เราต้องไปดูความสามารถจริงๆของเขาภายในเกมกันอีกทีนึงครับเงินที่ใช้เรียกออกมา 1,000 นะครับผมเขาใช้เงินน้อยกว่าอัปเกรดไททันซินีมาแมนอีกนะผมจะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่ารัศมีการโจมตีของเขาเนี่ย60มันกว้างมากนะครับเพื่อนๆและนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับแอนิเมชันการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโยนกล่องของขวัญออกไปแบบนี้เลยนะครับผมกล่องของขวัญของเขาก็จะมี2สีนะครับมีสีส้มผสมสีเทากับสีฟ้าล้วนนะครับผมเห็นไหมการโยนออกไปเนี่ยตอนแรกผู้พัฒนาให้เราดูภาพนะครับผมจำกันได้ใช่ไหมครับในคลิปวิดีโอเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตนะครับหรือว่าสปอยอัปเดตเนี่ยผู้พัฒนามีกล่องของขวัญให้3กล่องนะครับให้เราลองทายดูว่ามันคืออะไรนะครับนั่นก็คือกล่องที่ใช้โจมตีมอนของเจ้านี่นั่นเองนะครับผมแต่ปรากฏว่าอัปเดตเข้ามาจริงๆดันมีแค่2สีนะครับเพื่อนสีส้มผสมสีเทากับสีฟ้านะครับผมสีเหลืองไม่ได้อัปเดตเข้ามาครับผู้พัฒนาอาจจะคิดว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือผมจะต้องอัปเกรดก่อนหรือเปล่าครับจึงจะมีกล่องสีเหลืองเพิ่มเข้ามาเรามาดูกันนะครับอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2นะครับผมเพื่อนๆช่วยกันสังเกตด้วยนะคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับต้องบอกว่าใช้เงินในการอัปเกรดเยอะมากนะครับเป็นยูนิตที่มีความสามารถอัปเกรดแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับจากเลเวล1มาเลเวล2เนี่ยใช้เงิน 5,000 จากเลเวล2ไปเลเวล3นะครับก็คือแม็กเลยอ่ะเพื่อนๆใช้เงิน 4,000 นะครับผมใช้เงินเยอะมากนะครับเอาแล้วตอนนี้โดนสตันหลับไปแล้วนะครับผมเมื่อสักครู่นี้คาแรคเตอร์ของเขาในระหว่างการอัปเกรดนะครับสังเกตหรือเปล่าครับแขนด้านซ้ายเนี่ยจะมีกล่องของขวัญเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆไม่มีตัว OP หรือตัวดีๆช่วยเลี้ยงในการอัปเกรดกับยูนิตตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถอัปเกรดแม็กได้มอนจะหลุดเข้าฐานเราก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเลือกใช้งานไททันเพรเซนต์แมนเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนที่ดีมียูนิตที่ช่วยเลี้ยงเขาเพื่อที่เราจะได้อัปเกรดแม็กได้นะครับไม่อย่างนั้นตายครับเท่าที่ดูจากเงินแล้วโอ้โหใช้เงินเยอะมากครับเพื่อนเงินเนี่ยมันพอนะครับผมแต่ในระหว่างที่เงินมันจะไปพอเนี่ยเราจะรอดหรือเปล่าอันนี้แหละครับเป็นประเด็นใหญ่นะโอเคผมออโต้สคิปมาเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ขาดอีก 6,000 เราจะอัพเกรดแม็กได้นะครับอัพแม็กเลยนะครับผมโอเคแม็กแล้วเมื่อสักครู่นี้มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกเขาไม่มีเข็มขัดใช่ไหมทุกคนผมมองไม่ทันนะแต่ว่ากล่องของขวัญเนี่ยเพิ่มเข้ามาถูกต้องแล้วนะครับผมมีแค่นี้คาแรคเตอร์ไม่ได้มีการวิวัฒนาการอะไรไปมากกว่านี้นะครับผมแต่ความสามารถพิเศษของเขามีด้วยนะครับเพื่อนๆความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยอันนี้ดีมากๆนะครับผู้พัฒนาไม่ได้เขียนบอกอะไรมากในส่วนของตรงนี้นะครับแต่เท่าที่ผมลองสังเกตวอตเดี๋ยว เพื่อนๆเห็นอะไรใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เขาตีอะไรอุ้ยอย่าบอกนะว่ามีมอนตัวใหม่มาเป็นมอนล่องหนหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้เขาตีอะไรอะBoxTS.com ฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่มีส่วนลดสูงถึง 70% ใน Toilet Tower Defense ทั้งยูนิตมาใหม่ยูนิตหายากยูนิตสุดฮิตอย่าพลาดโอกาสนี้ผมวางไปเพิ่มอีกตัวตรงนี้ก็แล้วกันนะครับในเว็บท้ายๆแบบนี้ตัวเดียวไม่น่าจะเอาอยู่นะครับผมโอเคจากนั้นอัปเกรดไปให้แม็กนะครับเพื่อนๆ
ความสามารถของเขานะครับจะเป็นการโจมตีแบบแรนดอมตามสีกล่องของขวัญเลยนะครับผมถ้าเขาโยนออกไปแล้วเป็นสีฟ้านะครับผมก็จะติดสถานะโซโลกับมอนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสีส้มนะครับสีส้มผสมสีเทาอ่ะเพื่อนๆมันจะเป็นการระเบิดพร้อมกับทำความเสียหายนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีเหลืองสีนี้จะไม่ค่อยติดนานๆทีจะติดนะครับผมแต่ถ้าโยนออกไปแล้วเป็นสีเหลืองอันนี้ดีมากนะครับเป็นการสร้างความเสียหายแบบรุนแรงนะครับผม 1% ดูอัตราออฟดาเมจ 1% ของดาเมจนะครับตีเป็นเลขกลมๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 นะครับผมถ้าผมคำนวณผิดยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอันนี้คำนวณแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆถือว่าดีนะครับผม 1% ของดาเมจเนี่ยและอย่างหนึ่งความสามารถของเขามันแรนดอมครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเจ้าเชฟนะครับผมเชฟเนี่ยจะมีแค่โซโลอย่างเดียวเอ้าเฮ้ยเขาตีอะไรวอทชัดเลยผมบั๊กครับทุกคนมองไม่เห็นมอนแหมมาบั๊กในอีเวนต์ซะด้วยถ้าหลุดเข้าฐานไปเนี่ยทำไงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับผมเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับนี่กิดทอยเลตนะครับผมความสามารถของกิดทอยเลตเนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากครับแต่เมื่อสักครู่นี้เจอกล่องของขวัญสีฟ้าเข้าไปนะครับผมที่สร้างความเสียหายแบบโซโลเนี่ยแทบไม่ขยับเลยนะครับหรือผมแหลกก็ไม่รู้นะเลยไม่ค่อยขยับ ไม่ใช่ความสามารถเขาดีจริงสำหรับไททันเพรสเซนต์แมนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีข้อด้อยนะไม่ใช่ว่ายูนิตตัวนี้จะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบ 100% นะครับข้อด้อยเราจะเห็นได้ชัดเจนจากการอัปเกรดนะครับผมใช้เงินเยอะมากนะครับบวกกับเป็นการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีตัวเลี้ยงดีๆเนี่ยเราจะไม่มีทางใช้ยูนิตตัวนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเราจะตายก่อนที่จะได้อัปเกรดเขานะครับผมเพื่อนๆจะต้องหายูนิตที่ OP มาสักตัวนึงนะครับเพื่อเลี้ยงเจ้าไททันเพรสเซนต์แมนให้มาถึงเลเวล3หรือว่าเลเวลสุดท้ายแบบนี้นะครับผมและเราจะสบายสำหรับการต่อสู้แต่ถ้าอัปเกรดไม่ได้ก็คือจบเหมือนกันนะครับแถวหน้ากระดานเรียง1 4ตัวอยู่ครับผมเพื่อนๆไม่มีตัวล้างสถานะด้วยนะครับผมไหวมั้ยเนี่ยไหวอยู่มั้งผมออโต้สคริปต์ในช่วงเว็บท้ายๆแบบนี้ ถ้าไม่โดนสตันก่อนอันนี้ไหวแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ยังอัพไม่แม็กเลยอะตัวที่4ผมขายทิ้งเลยแล้วกันมาอัปเกรดแม็กมาครับผมโอเคตอนนี้แม็ก4ตัวเอาอยู่ทุกคนดูดิสบายมากเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้ตัวล้างสถานะแต่ไม่รู้ว่าไปในโหมดไนท์แมร์จะไหวหรือเปล่านะครับทุกคนบอสอยู่ไหนโอ้โหบอสเดินช้ามากนี่คือหน้าตาของบอสครับบอสจะเดินช้ามาก ถ้าบอสเจอโซโลเข้าไปอีกนี่คือจะช้ากว่านี้อีกนะครับผมเจ้าฟอสสเกลตันทอยเลทเพื่อนๆสังเกตแมปดูนะครับแมปเนี่ยจะมีความคล้ายกันกับอีเวนต์ฮาโลวีนก่อนหน้านี้ใช่แล้วครับผมเป็นแมปเก่านำกลับมาเล่าใหม่ในอีเวนต์คริสต์มาสนะครับก็ต้องบอกว่าผู้พัฒนาทำงานไม่ทันนะครับผมในส่วนของตรงนี้เท่าที่ผมลองนับดาเมจดูนะครับเจ้ากล่องของขวัญที่เป็นสีส้มผสมสีเทาเนี่ยเพื่อนๆเหมือนจะเป็นการแรนดอมนะครับผมแต่ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมนับทุกครั้งเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะครับผมและอย่างนึงคือนับไม่ค่อยทันหรอกครับโอ้โหมาสักครู่นี้น่าจะแหลกนะครับแหลกหรือว่าดาเมจกล่องของขวัญสีเหลืองวะไม่น่าใช่น่าจะแหลกมากกว่านะครับโอเคจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับในส่วนของความสามารถพิเศษอื่นๆนอกเหนือจากที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ไททันเพรสเซนต์แมนเขามีหรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่ามีการกันสตันด้วยนะครับแต่ว่าการสตันณที่นี้เป็นการกันสตันแบบนิดๆหน่อยๆนะครับผมไม่ใช่การกันสตันแบบ 100% กับอัปเกรดไททันซินิม่าแมนไม่ใช่นะครับผมเขาก็ยังโดนสตันอยู่เหมือนพวกอัปเกรดไททันทั่วไปเลยนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเขาจะไม่โดนครับเนื่องจากว่าความสามารถในการโจมตีเขาดีเขามีทั้งโซโลมีทั้งดาเมจมี 1% ดูอัตราออฟดาเมจนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นยูนิต The Best of the Year ของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าให้มาเปรียบเทียบกับอัปเกรดไททันซินิม่าแมนแบบจริงๆจังๆเนี่ยผมว่ามาสู้กันค่อนข้างยากอยู่นะครับผมเพราะว่ามีข้อดีคนละแบบนะครับผมสำหรับอัปเกรดไททันซินิม่าแมนเราค่อยๆเลี้ยงไปได้นะครับแต่ถ้าไททันเพรสเซนต์แมนไม่มีตัวเลี้ยงเนี่ยอันนี้เล่นยากมากนะครับผมความสามารถดีก็จริงแต่ว่าเล่นยากมันเป็นการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดถ้าไม่มียูนิต OP แบบที่ผมพูดในช่วงต้นเกมยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับผมเงินในการอัปเกรดเราจะไม่มีทุกคนถึงมีเก็บสะสมไว้มันก็จะไม่พอนะครับมอนมันจะหลุดเข้าฐานก่อนอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปจัดเซตคอมโบกันดูนะครับว่าใช้ได้กับยูนิตตัวไหนบ้างและใช้กับยูนิตตัวไหนได้ดีครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับก่อนจากกันไปฝากคนติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ